กลับมากันอีกแล้วกับช่วงโคดคอร์ดนะครับใน EP นี้ EP ที่39แล้วจะ40แล้วเนาะ EP นี้เราโพสต์รูปภาพรูปนี้ไปครับก็เป็นคอร์ด C sharp minor ใช่ไหมแล้วก็ถามว่ามันเป็นคอร์ดในคีย์อะไรบ้างนะครับเอาในทางเมเจอร์ก่อนเนาะเฉลยเป็นมีในคอร์ดในคีย์ A major E major แล้วก็ B major นั่นเองนะครับผมมีอยู่3คีย์หลักๆนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยไปเจอคอร์ด C sharp minor อยู่ในคีย์ D major บ่อยมากนะครับจริงๆแล้ว C sharp minor ในคีย์ D major เนี่ยมันเป็นคอร์ดลำดับที่7ของคีย์ D minor นะครับมันส่วนใหญ่แล้วปกติแล้วนะมันจะเป็นคอร์ดชนิด diminished มันต้องเป็น C sharp diminished แต่ว่าด้วยอารมณ์เพลงด้วยฟิลเพลงในปัจจุบันเนี่ยคอร์ด diminished มันค่อนข้างที่จะสื่อความหมายให้ลงกับอารมณ์เพลงในปัจจุบันยากนะครับผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่ามันถูกปรับปรุงขึ้นมาในยุคไหนในปีไหนจำไม่ได้ชัวร์นะครับแต่ว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นมาโดยที่คอร์ด C sharp diminished เนี่ยปกติแล้วมันจะมีโน้ต C sharp E แล้วก็ G sharp G นะครับเขาก็เลยปรับเปลี่ยนให้ตัว G เนี่ยตัวซอนเนี่ยครับติด sharp เพิ่มขึ้นมาให้มันเป็นคอร์ดชนิด minor พอนะครับเพื่อให้มันเข้ากับฟิลเพลงอารมณ์เพลงนะครับ C sharp minor ก็เลยอาจจะมีอยู่ในคีย์ D major บ้างในเพลงสมัยใหม่ยุคใหม่เนี่ยเนาะก็จะเป็นอย่างนั้นโดยปกตินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือ C sharp dim นะครับในคีย์ D major เนาะโอเคคราวหน้าจะเป็นคอร์ดโคดคอร์ดในคีย์อะไรในคอร์ดอะไรหรือว่าโคดคอร์ดแบบไหนติดตามได้ที่เพจ Kufi Music Expert คราวนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ